แม่ทุกคนย่อมอยากดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่หารู้ไหมบางพฤติกรรมอาจส่งผลร้ายต่อลูกโดยไม่รู้ตัวก็สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะก็จะมีการดูแลร่างกายของตัวเองนะคะพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยของคุณแม่เนี่ยนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่แล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กทั้งในครรภ์แล้วก็หลังจากที่น้องคลอดออกมาในระยะยาวด้วยถ้าเราตั้งใจที่จะมีลูกเนี่ยเราควรจะไปพบคุณหมอฟันดูแลฟันก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์เพราะว่าในระหว่างที่ตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยการทำหัตถการหรืออะไรบางอย่างอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับลูกในครรภ์ได้การดูแลฟันให้ดีไม่ให้มีฟันผุในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยจะส่งผลดีกับลูกมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็พบว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วฟันผุเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเพิ่มโอกาสฟันผุของลูกด้วยซ้ำควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบเองหรือว่าเป็นบุหรี่มือสองเนี่ยจะมีผลทำให้มีอาการแท้งได้หรือว่าถ้ายังคงสูบต่อไปหรือว่าได้รับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เด็กน้ำหนักและคลอดน้อยหรือว่าแม้กระทั่งการคลอดก่อนกำหนดเองก็มีผลต้องเข้าใจว่าการทานพวกน้ำอัดลมเนี่ยคือมันจะได้แต่เป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นพวกกรดมันก็จะมีข้อเสียมากกว่าอันหนึ่งเสี่ยงเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์อันที่สองพวกกรดที่ทานเข้าไปก็ทำให้มีฟันผุได้ถ้าคุณแม่ทานน้ำหวานมากๆคุณแม่เป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จะมีผลต่อโรคทำให้โรคคุณภาพไม่ดีสารอาหารที่จะไปหาลูกก็จะน้อยลงถามว่าเป็นความจริงไหมที่นวดอันตรายจริงทั้งสองด้านนะคะมีประโยชน์แต่ว่าก็อันตรายด้วยคราวนี้นวดมันมีประโยชน์ยังไงในคุณแม่นะคะมันก็จะช่วยในการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเมื่อยเพราะว่าช่วงตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่เมื่อยได้ง่ายกว่าปกตินะคะหรือมีอาการปวดหลังอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านี้ได้แต่ต้องนวดอย่างมีสติแล้วก็ต้องรู้จักเลือกอันแรกเลยที่แนะนำให้ว่าให้คุณแม่อดทนยังไม่ต้องไปนวดในตอนนั้นก็คือไตรมาสแรกอาจจะทำให้แท้งได้อันต่อไปก็คือท้องแก่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำให้ไปนวดในช่วงนั้นเพราะว่าบางท่าของการนวดที่ต้องนอนหงายเนี่ยมดลูกเนี่ยจะสามารถกดหลอดเลือดได้ทำให้เลือดไปเลี้ยงลูกในครรภ์เนี่ยน้อยได้น้อยลงแล้วก็ที่อันตรายมากๆเลยการนวดที่มีการกดจุดต่างๆถ้าสมมติว่าคุณแม่มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะหรือว่ามีก้อนเลือดในหลอดเลือดสังเกตยังไงอาจจะมีเส้นเลือดขอดหรือบางทีเราอาจจะไม่เห็นอาการก็ได้แต่ว่าพอเราไปกดจุดอะไรต่างๆเหล่านี้ก้อนเลือดมันอาจจะหลุดได้แล้วก็ไปอุดที่ปอดอุดที่เส้นเลือดต่างๆทำให้อันตรายเสียชีวิตได้ก็สรุปนะคะการดูแลร่างกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะต้องมีการดูแลที่เพิ่มขึ้นมากว่าผู้หญิงทั่วๆไปในเรื่องควันบุหรี่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นการนวดในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรจะเลือกดีๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็งดไปก่อนนะคะเรื่องฟันก็ควรจะดูแลการไปพบหมอฟันในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยควรทำนะคะไม่ได้อันตรายตรงกันข้ามการปล่อยไว้ให้ฟันผุเนี่ยจะมีอันตรายมากกว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารน้ำอัดลมไม่ได้อันตรายแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทานยกเว้นว่ามันอดไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยรับประทานใส่ใจหาข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการเลี้ยงลูกเพราะทุกพฤติกรรมของแม่ส่งผลต่อลูกเสมอรู้แล้วรอด